ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมองไทยมองเทศกับกระผมวิบูลย์แช่มชื่นรายการนี้มีทุกคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์เวลา16:30จนถึงประมาณ17:30ทุกคืนครับเราเป็นเพื่อนคนนอนดึกเชิญท่านพบกับผมพร้อมกับผู้ร่วมรายการเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมแล้วก็มีวิทยากรวันนี้ขอแนะนำผู้ร่วมดำเนินรายการท่านใหม่จะเป็นท่านที่มาค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็อาจจะประจำก็คือคุณภาวัตเหมทุรินขอต้อนรับคุณภาวัตเข้าสู่รายการมองไทยมองเทศครับสวัสดีครับท่านครับผมต้องทักทายท่านผู้ชมท่านหน่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องของมองไทยมองเทศนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านดร.วิบูลย์นะครับที่ให้โอกาสมาร่วมเสวนาดำเนินรายการร่วมประเด็นหลักๆสำคัญก็เป็นเพื่อนของคนนอนดึกนะครับท่านแล้ว เรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองทั้งต่างประเทศทั้งภายในประเทศท่านดร.วิบูลย์มีความชำนาญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเรียนคุณภาวัตแล้วก็เรียนท่านผู้ชมว่าบังเอิญมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบ้านการเมืองนิดหน่อยผมได้รับเกียรติให้ไปร่วมในคณะที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีตำแหน่งเต็มเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีซึ่งจะมีการทำงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประจำที่กระทรวงคาดว่าหน้าที่การงานอาจจะมากขึ้นวันใดที่ผมติดภารกิจก็คงจะมาไม่ได้ถ้าหากวันนั้นผมมาไม่ได้ก็เชิญคุณภาวัตมาดำเนินรายการก็ยินดีนะฮะที่ตอบสนองที่อาจารย์เสนอมาให้นะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับอีกครั้งหนึ่งกับตำแหน่งใหม่ของท่านขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับวันนี้เรียนท่านผู้ชมว่ารายการเรายังเนื้อหาสาระยังเข้มข้นเหมือนเดิมรายการนี้สนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ที่พี่น้องพบตาม 7-Eleven บางกอก Today ฉบับนี้พาดหัวทักษิณโกโฮมเป็นความหวังที่รอคอยต้องเรียนนะครับพรรคฝ่ายค้านหรือคนที่ไม่ชอบคุณทักษิณไม่ว่าด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลทางการเมืองต้องยอมรับนะครับว่าโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยกฎหมายกติกาสากลคนที่เป็นคนไทยทุกคนหรือคนที่เป็นชนชาติใดทุกประเทศรัฐบาล นั้นๆถูกปกป้องไว้ด้วยสหประชาชาติห้ามไล่คนของตัวเองออกนอกประเทศแน่นอนครับคุณทักษิณไม่ได้ถูกไล่ออกจากนอกประเทศแต่ว่าเนื่องจากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากคดีเรื่องภรรยาไปซื้อที่ดินรัชดาแล้วก็มีการจำคุก2ปีเรื่องอย่างนี้คนทั่วไปเขามองได้ว่าเป็นเรื่องการกลั่นแกล้งได้อันนี้ก็ลองไปดูเนื้อหาสาระแล้วกันแล้วคดีที่ผมกราบเรียนท่านผู้ชมพูดถึงน่ะเป็นโมฆะไปแล้วเมื่อคดีเป็นโมฆะต้นเหตุไม่มีเนี่ยคนก็ยังถูกตัดสินจำคุกอยู่ได้อย่างไรอันนี้คือคำถามเพราะฉะนั้นวันนี้บางกอกทูเดย์หยิบยกเรื่องนี้มาหัวข้อวันนี้ที่ผมจะสนทนากับคุณภาวัตเหมทุรินก็จะเป็นเรื่องเราคุยกันเรื่องพรรคเพื่อไทยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับนะฮะจะเป็นเรื่องพรรคเพื่อไทยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องโฟกัสในช่วงที่2ก็แล้วกันสำคัญก็คือว่าในรายการนี้อย่างที่เรียนท่านผู้ชมไว้ว่าเรามีสินค้าสนับสนุนรายการสิ่งที่ผมหยิบยกอยู่ในมือก็คือตั้งอยู่หน้าโต๊ะกับผมอันแรกก็คืออันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันก็คือทางออกประเทศไทยต้องปฏิวัติประชาธิปไตยอันนี้คือหนังสือที่มีวางขายตาม B2S ร้าน9 in DK Bookstore ทุกร้านครับผมคงไร้ชื่อไม่หมดขออภัยเจ้าของร้านด้วยก็แปลว่าเป็นหนังสือที่เพิ่งวางตลาดไปได้ประมาณสัก1เดือนเสร็จขายดีมากครับขายดีในมหาวิทยาลัยเอาไปสอนไปแนะนำให้นักศึกษารปม.นะฮะรัฐประศาสนศาสตร์มหาพวกบัณฑิตทั้งหลายเลยเนี่ยให้ศึกษาจากตำราของอาจารย์โอ้ดีมากเลยต้องขอบคุณเป็นข่าวดีนะครับผมเองฝากถึงมหาวิทยาลัยนะครับถ้าหากว่าท่านจะสั่งพิเศษเพื่อให้นักศึกษาได้อ่านว่าหนังสือเล่มนี้จะไม่มีใครรวบรวมเรื่องไว้อย่างที่ผมกับคณะชมรมประชาธิปไตยรวบรวมไว้ก็ฝากว่าถ้าเผื่อยังไงเราก็แนะนำท่านโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่สอนทางด้านรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์เรื่องการปกครองบ้านเมืองทั้งออกจริงๆฮะก็คือถ้าบ้านเมืองยังเป็นเผด็จการอยู่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกไม่มีวันเหมือนญี่ปุ่นไม่มีวันเหมือนอเมริกาไม่มีวันเหมือนยุโรปได้นะเพราะฉะนั้นต้องเป็นประชาธิปไตยอันนี้คือสินค้าอันแรกถือว่ารายการแนะนำกันแล้วกันโทรมาที่0837051234 0837061234นะครับเบอร์อยู่บนหน้าจออันที่2
เป็นสินค้าที่ประจำรายการแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่กรุณาสนับสนุนเป็นอย่างดีมากก็คือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายที่มีชื่อฝรั่งว่าสลิมเฮอร์บอลแคปซูลต้องขอบคุณพี่น้องทางสวีเดนทางญี่ปุ่นวันนี้เดิมทีเป็นสินค้าไทยธรรมดาวันนี้ส่งขายต่างประเทศซะแล้วมีท่านที่สนใจอยากเอาไปทดลองปรากฏว่าพอทดลองแล้วบอกว่าดีเลยสั่งไปจำหน่ายเลยก็เป็นแบรนด์อินเตอร์ไปแล้วเป็นแบรนด์อินเตอร์ก็เลยมีชื่อสลิมเฮอร์บอลแคปซูลติดมา ก็เรียนว่าเป็นสมุนไพรไทยแท้ครับที่นักวิชาการไทยของมหิดลกับนักวิชาการจีนได้ร่วมกันวิจัยว่าปัญหาคนเสียชีวิตมากที่สุดในโลกนี้เป็นปัญหาโรคหัวใจโรคความดันทั้งในสมองและก็หัวใจนอกจากนั้นก็คือโรคอ้วนโรคอ้วนที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอีกมากมายทานไปแล้วนี่ไม่มีผลทานไปแล้วไม่มีผลข้างเคียงไม่มี side effect นะครับเรียนท่านว่าถ้าหากท่านต้องการมั่นใจคนที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงหรือไขมันเยอะนี่ลองไปให้คุณหมอตรวจดูสักวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นลองทดลองแล้วก็7วันนี่ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งจะพบว่าหายไปจริงๆท่านที่น้ำหนักเกินนะครับไม่สวยไม่หล่อก็ทดลองดูได้หมายเลขอยู่บนหน้าจอครับ0837051234เอาละครับคุณภาวัตวันนี้จะมีข่าวที่ต้องพูดคุยกันอยู่ประมาณ 3-4 ข่าวก่อนที่จะถึงเรื่องรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยเตรียมการที่จะแก้ไขเป็นทางออกของประเทศไทยข่าวแรกผมขออนุญาตนำเรียนเรื่องเล็กๆหน่อยหนึ่งก็แล้วกันว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้พรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมกันนะครับแล้วก็คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคได้ออกมาแถลงว่าในวันประชุมที่มีพันเอกอภิวันวิริยะชัยส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งเดิมทีจะเป็นประธานรัฐสภาแต่ก็มีอุปสรรคเล็กน้อยจะเป็นรัฐมนตรีศึกษาก็มีอุปสรรคเล็กน้อย วันนี้ก็เป็นส.ส.มานั่งทำหน้าที่ประธานในการประชุมผลการประชุมวันนั้นมีท่านอภิวันวิริยะชัยกับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการพรรคนะครับทำหน้าที่เป็นประธานแล้วก็ได้มติสำคัญเรื่องหนึ่งออกมาก็คือว่าขอให้หรือมีมติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทบัญชีรายชื่อที่ไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองลาออกจากการเป็นส.ส.ทั้งหมดอันนี้เป็นมติเป็นมติพรรคในที่ประชุมของพรรคเลยใช่ไหมครับของที่ประชุมพรรคเพราะฉะนั้นคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ได้ออกมาแถลงข่าวและเมื่อวันอังคารมีการประชุมเมื่อวันอังคารนะฮะก็วันพุธได้แถลงข่าวออกมาอย่างนั้นก็เรียนว่าแต่ผมเรียนว่านายกปูนี่ออกไม่ได้นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่ออกไม่ได้เนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญบังคับไม่ฮะรัฐธรรมนูญบังคับไว้ว่านายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นส.ส.ผมยังเป็นห่วงอยู่หน่อยนึงว่าเอ๊ะถ้าให้ท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์ลาออกสมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงนายกอะไรต่างๆนี่มันจะขาดคนที่มาเป็นนายกแทนหรือเปล่านี่ก็คือประเด็นที่อาจจะเกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นมติตรงนี้ก็อาจจะเป็นหลักการว่าคนที่ทำหน้าที่บริหารความจริงรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยมันแยกกัน separate of power ก็คือแยกกันระหว่างคนไปทำหน้าที่บริหารกับคนมาทำหน้าที่นิติบัญญัติเขาแยกกันแต่ว่าพอรัฐธรรมนูญเผด็จการฉบับ2550เนี่ยเขาไม่แยกไปอยู่ทำเนียบกลับมาก็เสนอญัตติอะไรมาก็วิ่งมานั่งโหวตให้ตัวเองในสภาได้นั่งข้างล่างบ้างนั่งข้างบนบ้างอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้ครับนั่นคือปัญหาจริงๆก็คือหลักการที่ไม่ได้มีหลายประเทศเท่าไหร่ที่ทำกันอย่างนั้นก็เลยเราไปแก้รัฐธรรมนูญวันนี้ยังไม่ได้ยกเว้นมีการแก้ไขก่อนแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของพรรคหรือเปล่าครับจริงๆพรรคเพื่อไทยเคยคุ้นเคยกับเรื่องนี้มาว่าคนที่อยู่บัญชีรายชื่อเนี่ยเขาเตรียมเป็นฝ่ายบริหารเขาเตรียมเป็นส.ส.ส่วนหนึ่งแหละแต่คนหลังๆเนี่ยคงได้ยินชื่อท่านพิชัยริบธพันธ์นารินีทวีสินนะฮะรวมทั้งตัวกับผมเองด้วยก็อยู่ในบัญชีรายชื่อหลังๆซึ่งก็เตรียมการกันไว้เบื้องต้นแล้วท่านกิติศักดิ์ขันธสงเคราะห์วันนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องครับนะก็เตรียมกันไว้อย่างนั้นป้องกันการปัญหาที่เสียงในสภาครับครับนั่นคือทั้งหลักการเรื่องการแยกอำนาจการปกครองระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับบริหารแล้วส่วนที่สองก็คือว่าจะได้ควบคุมกันอย่างดีคือทั้งเป็นส.ส.ทั้งเป็นรัฐมนตรีพูดง่ายๆว่ารัฐมนตรีเวลาจะทำอะไรมากขออนุมัติจากสภาเหมือนกันถ้าตัวเองเป็นคนเสน
รื่องเข้าสภาตัวเองก็มาวิ่งมาโหวตให้ตัวเองโดยหลักการมันก็ตลกอยู่นิดหน่อยอันนี้คือความไม่ชอบเอาละครับวันนี้พรรคเพื่อไทยก็มีมติอย่างนั้นแต่ว่ามันก็อาจจะมีเรื่องขัดข้องอยู่บ้างกรณีนายกรัฐมนตรีวันนี้เป็นข่าวดีอีกแล้วครับท่านชัดกุลดิลกพลตำรวจโทชัดกุลดิลกแล้วก็ท่านบรรทูลสุภักวนิชเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณท่านได้ลาออกได้ลาออกเบิกทางไว้แล้วครับก็ยินดีด้วยกับคุณแซมยุรนันท์กับคุณดนุพลดนุพลทั้งสองก็ได้เป็นส.ส.แทนอันนี้คือเรื่องแรกที่กราบเรียนท่านนะครับเรื่องที่สองก็เอายังอยู่ที่เรื่องหนักๆหน่อยไหมครับเอาเรื่องไปต่างประเทศหน่อยแล้วกันมองไทยมองเทศเรียนท่านนิดนึงว่าถ้าหากว่าท่านตามดูรายการไม่จบไม่ทันเนื่องจากว่าง่วงนอนหลับเนี่ยช่วยกรุณาเข้าไปที่ www.youtube.com/mongthaimongthaisด้วยนะครับจะได้ดูย้อนหลังได้ผมกับคุณภาวัตก็จะพบท่านตลอดไปแล้วครับเนื่องจากเราไปอยู่ในไซเบอร์แล้วก็คงจะอยู่ไปตลอดหลายปีดีดักก็คงยังอยู่ตรงนั้นถ้าดูไม่ทันวันนี้ก็ดูย้อนหลังได้นอกจากนั้นท่านเข้าไปที่ www.mongthaimongthais.com ก็จะมีทั้งบทความมีทั้งภาพมีทั้งรายการทีวีที่เราทำมาเป็นประจำตลอด1ปีที่ผ่านมาสามารถเข้าไปดูได้ครับแต่ถ้าท่านอยากดูรายการสดทันสมัยหน่อยก็คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์เวลา 4:30 นอย่างที่ท่านกำลังชมอยู่นี่ครับผมเรียนข่าวที่2เป็นข่าวไปต่างประเทศหน่อยแล้วกันคุณภาวัตครับเรื่องไปต่างประเทศผมขอพาไปแอฟริกาหน่อยนึงเนื่องจากว่าเมื่อวันข่าวเป็นวันที่27สิงหาแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นก่อนหน้านั้น1วันก็คือเกิดคาร์บอมเป็นการใช้รถยนต์ Honda Accord พี่น้องคงทราบดีไปจอดอยู่ลานพาร์คกิ้งของอาคารสำนักงานองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในกรุงอาบูจาเมืองหลวงของไนจีเรียนะครับแอฟริการะเบิดครับเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้วทันที18คนแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก8คนในตึกนั้นทั้งหมดประมาณ400นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่บันคีมูลเลขาธิการ UN นี่ออกมาประนามว่าเป็นเรื่องต่ำช้าเป็นการโจมตีต่อหน่วยงานและบุคคลที่พยายามช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็ถือว่ากลุ่มก่อการร้ายวันนี้ยังไม่มีใครออกมารับสารภาพหรือมารับแสดงความรับผิดชอบแต่ก็อันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจเนื่องจากว่าไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาลไนจีเรียแต่เป็นองค์การระหว่างประเทศธรรมดาเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่กรณีที่ระเบิด World Trade Center ของอเมริกาเมื่อเขาเรียกว่า9/11เดือนกันยาปี2544ป่ะประมาณนั้นนะถ้าจำปีก็มันเข้าเดือนนายนี่ก็คือเดือน9ก็คือเดือนกันยาเดือนนี้ครับแล้วก็วันที่11กันยา2540ผมถ้าจำไม่ผิดผมว่า44นะ11ก็นานมาแล้วหลายปีแล้วอันนั้นคือกรณีของกลุ่มก่อการร้ายเขาเรียกว่าคนที่ออกมาบอกประกาศรับผิดชอบก็คือบิน ลาเดนซึ่งวันนี้ถูกสังหารไปเรียบร้อยอันนี้คือข่าวแต่มีข่าวดีข่าวหนึ่งแต่หลายคนบอกเป็นข่าวร้ายก็คือมีการประกวดภาพที่ประเทศเกาหลีท่านผู้ชมครับเป็นภาพจำนวนทั้งหมด 5,536 รูปจากนักข่าวทั่วโลกผมอยากจะขอให้ทางสตูดิโอได้นำภาพของนิโคลัสอัสฟูรีที่ชนะการประกวดผมดูแล้วเป็นข่าวที่ประเทศไทยชนะอันดับ1ของโลกนะครับ2ภาพทีเดียวภาพแรกเป็นภาพที่มีชาย3คนอุ้มชายอีกคนหนึ่งบอกว่าเป็นภาพวันที่10เมษายน2553ที่แยกคอกวัวที่ถนนราชดำเนินซึ่งเป็นภาพที่ชนะการประกวดอันดับ1ของโลกซึ่งเป็นภาพที่ได้บรรยากาศมากอันนี้มีการประกวดที่ยนฮับอินเตอร์เนชั่นแนลเพรสโฟโต้อวอร์ดประกาศโทษการประกวดจัดขึ้นที่เกาหลีใต้เป็นครั้งแรกแต่ภาพที่ชนะการประกวดทั้งหมดผมไม่แน่ใจว่ากี่ภาพกี่รางวัลแต่ว่ารางวัลที่1ก็คือภาพที่ท่านเห็นในภาพนี้นะครับเป็นภาพของประเทศไทย
คนถ่ายชื่อว่านิโคลัสแอสฟูรีเป็นรางวัลที่เขาเรียกคือ The Grand Prize เป็นเงินสด 5,000 เหรียญสหรัฐ 5,000 เหรียญถ้าเอา30คูณก็คงประมาณ 150,000 ได้ไหมและนี่เป็นภาพของจากหนังสือพิมพ์ภาพของหนังสือพิมพ์ขออภัยเนี่ยคุณวัฒนาคุณภาวัตได้พูดถึงเรื่องประเด็นสำคัญก็คือว่าความจริงมีหนังสือพิมพ์ที่นำมาเสนอข่าวมีผมเห็นเพียงฉบับเดียวคือบ้านเมืองบ้านเมืองนะบ้านเมืองของท่านบรรหารนี่นอกจากนั้นไม่เห็นมีหนังสือพิมพ์ใดเอาข่าวนี้มาเสนอเลยแต่ว่าวันนี้อยู่ในเว็บไซต์ของประชาไทยถ้าท่านเข้าไปได้ก็ช่วยเข้าไปดูด้วยนะครับบางทีนะครับสิ่งที่ดีๆอย่างนี้ความชนะเลิศในเรื่องความสร้างสรรค์หรือ เป็นข้อมูลสื่อด้วยภาพเนี่ยพวกเราไม่ค่อยให้ไม่ได้ความสนใจเท่าที่ควรเราดูในภาพที่ปรากฏในจอเมื่อกี้นะฮะมันมีฟีลลิ่งมากเลยว่าความทั้งความเจ็บปวดนะฮะความต้องการความโหยหาโหยหวนทั้งหมดเนี่ยความช่วยเหลือมนุษยธรรมของในของการเป็นมนุษย์เนี่ยมันสื่อในภาพทั้งหมดผมว่าสื่อของไทยนี่อาจจะเกรงใจทางฝ่ายอำมาตย์หรือฝ่ายกองทัพว่ามันดูเป็นโหดร้ายแต่ว่าคนที่ก่อเหตุขึ้นมาก็ต้องไม่ได้กล่าวหานะครับแต่มันอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสอชชื่อสุเทพเทือกสุบรรณท่านคงปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างนี้ไม่ได้นั่นคือผู้สั่งการคุณบันคีมูลเลขาธิการ UN ได้นำรูปทั้งหมดนะครับที่ชนะการประกวดนี้ไปแสดงที่สำนักงานใหญ่ UN ที่นิวยอร์กตั้งแต่วันที่22สิงหาและจะแสดงไปเรื่อยๆจนถึงวันที่9กันยา2554รัฐบาลไทยถ้าหากว่าได้รับคำกล่าวหาว่าร้ายจากรัฐบาลนานาชาติซึ่งอยู่ที่สำนักงาน UN สหประชาชาติก็ช่วยรับไปเถอะเราก็ปรับใหม่ได้ไหมครับปรับว่าอันนี้เป็นผลงานที่ชนะเลิศนะรัฐบาลควรจะแต่มันเสนอแต่มันก็น่าอายอยู่ผมต้องบอกว่าข่าวนี้เป็นทั้งข่าวดีเป็นทั้งข่าวร้ายไงเหมือนท่านเปิดประเด็นไว้ก็มันความจริงมีอีกภาพหนึ่งคุณภาวัตเป็นภาพที่พี่น้องถ้าจำได้มันเป็นข่าวที่ AFP เป็นคนเสนอก็คือภาพที่บังเอิญอาจจะไม่ได้อยู่ในไฟล์ของทางสตูดิโอเป็นภาพที่คนเสื้อแดงกับทหารยื้อกันเอาขึ้นได้ถ้าท่านมองภาพนี้ก็เป็นภาพที่ไม่มีประเทศใดในโลกซึ่งมันเป็นเรื่องความสามัคคีระหว่างสองฝ่ายถ้าฝ่ายแดงเนี่ยมันเหมือนฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินนะมันก็แปลกอยู่กันมันเหมือนความสามัคคีระหว่างสีแดงแล้วก็ความสามัคคีระหว่างอีกฝั่งนึงไม่รู้สีอะไรก็เป็นสีเขียวนะฮะนั่นคือภาพที่ชนะอันดับสองเป็นภาพประเทศไทยอีกอ่ะคือนี่คือมันรู้ว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายท่านในมุมมองของผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีคือกำหนดได้ยังไงเหตุการณ์อย่างนี้ที่เกิดขึ้นนี่นะครับไม่มีการจัดตั้งมันไม่มีการของธรรมชาติไม่มีการแต่งไม่มีเพราะฉะนั้นนี่คือความพิเศษก็เลยชนะรางวัลเนี่ยว่าถ้าคุณภาวัตเป็นกรรมการก็คงจะบอกว่าโอ้นี่มันพิเศษมากนะครับมันไม่ค่อยมีที่ใดในโลกมันไม่มีการจัดตั้งเลยมีแต่เสื้อสีสองสีมาประชันกันนะฮะแล้วก็มันได้มันสื่ออันนี้สื่อแค่นี้นะฮะคือไม่ได้การจัดตั้งเป็นการต่อต้านการต่อสู้ท่านผู้ชมดูนะครับผมดูแล้วผมก็ประทับใจทั้งสองภาพภาพแรกก็ได้ความรู้สึกอย่างคุณภาวัตพูดมาสักครู่ภาพที่สองนี่ก็อย่างที่ท่านเห็นเอาละไปเรื่องต่างประเทศต่ออีกหน่อยนึงยังอยู่ที่ต่างประเทศนะฮะเดี๋ยวกลับมาเรื่องท่านผบ.ตร.ท่านวิเชียรเอาว่าเรื่องที่ผมอยากพูดเอาประเทศข้างเคียงก่อนแล้วกันเกิดขึ้นจากท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับได้มีการขอให้เห็นว่าคุณภวัตมีคำสั่งใหม่จากท่านนายกปูล่าสุดหลังจากที่เมื่อวันที่30ก็มีการแถลงข่าวมีการแถลงของทางฝั่งกัมพูชาหรือเขมรครับพอวันนี้เนี่ยท่านนายกปูสั่งสอบเทพเทือกรับเขมรคือการสั่งคือสั่งให้ท่านสุรพงศ์ตรวจสอบเทพเทือกเจรจารับผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชายืนยันรัฐบาลนี้เดินหน้าโปร่งใสนพดลจี้มากแจงที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราวิเคราะห์กันหลายๆประเด็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับนะแต่รัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์เห็นว่าไปโจมตีเขมรไปด่าเขาเยอะแยะไปหมดแต่แอบไป
ตกลงผลประโยชน์ความรักครับเรียนท่านผู้ชมเป็นรายละเอียดนิดหนึ่งว่าเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานะครับ31ก็เมื่อสัก2วันแต่ก่อนหน้าที่เราจะทำการบันทึกรายการเนี่ยปรากฏว่าองค์การปิโตรเลียมแห่งชาติของกัมพูชาเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ของไทยกัมพูชาร่วมกันในพื้นที่ทะเลถ้าท่านผู้ชมจะดูภาพในบนหน้าจอก็จะเห็นภาพแผนที่ประเทศไทยกับกัมพูชาแล้วก็ยื่นลงไปในทะเลผมเรียนว่าภาพที่ท่านเห็นบนหน้าจอทีวีเนี่ยจะเป็นตั้งแต่ภาคตะวันออกของไทยต่อกัมพูชามีสีเหลืองตรงนั้นเป็นเวียดนามนะครับเหลืองข้างล่างนั่นตรงพื้นที่ที่ถือเป็นสี่เหลี่ยมไม่รู้เป็นคางหมูหรือเป็นอะไรเอาว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ทับซ้อน200ไมล์ทะเลที่ยื่นออกไปจากประเทศไทยกัมพูชาถือว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนไม่แน่ใจเป็นของไทยหรือของกัมพูชาแต่ว่าพื้นที่เล็กๆที่เป็นออกกลมๆต่อระหว่างไทยกับมาเลเซียตรงนั้นนี่คือ JDA คือ Joint Development Area คือพื้นที่พัฒนาร่วมกันที่เป็นบ่อน้ำมันเช่นเดียวกันถ้าท่านผู้ชมดูจากจอแล้วเห็นว่าในพื้นที่อ่าวไทยเนี่ยโหครับเป็นข่าวดีครับท่านผู้ชมเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยน้ำมันใต้ท้องทะเลใต้ดินใต้ทะเลอีกทีนึงตรงนั้นเองข้างล่างมีการขุดเจาะขึ้นมาใช่แล้วโดยกัมพูชาโทษของมาเลเซียโดยมาเลเซียกับไทยนะครับตกลงกันไม่ได้มีการเดินขบวนเช่นเดียวกันวันนี้มีประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ของไทยกับกัมพูชาก็คือน้ำมันข้างล่างยังไม่ได้ถูกเจาะขึ้นมาใช้ผมก็เรียนว่าได้มีความพยายามโจมตีอดีตนายกทักษิณชินวัตรว่าไปเจรจากับกัมพูชารับเรื่องนั้นเรื่องนี้เมื่อก่อนนี้นะฮะกัมพูชาโดยองค์การปิโตรเลียมแห่งชาติของกัมพูชาออกมาแถลงลงวันที่30สิงหาที่ผ่านมาบอกว่าเรื่องนี้กัมพูชากับอดีตนายกทักษิณยังไม่เคยเจรจากันเลยการลงนามใน MOU ในหนังสือบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อปี43เนี่ยก็บอกว่าจะมีการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมเป็นเอกสารที่2ประเทศความจริงนี่คนลงนามก็คือคุณสุขุมพันธ์บริพัตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะที่เป็นคนลงนามเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาก็ยังไม่ได้พูดคุยกันแต่ว่าประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อไม่ช้ามานานนี้ปรากฏว่ามีคุณสุเทพเทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยได้ไปพบปะกับรองนายกรัฐมนตรีซกอานแล้วก็ได้รับมอบหมายจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณฮะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ไปพูดคุยกับท่านสมเด็จฮุนเซนที่จังหวัดกันดารใกล้ๆกรุงพนมเปญ นะครับเมื่อวันที่27มิถุนายน2551ต่อมายังไปพบกับรองนายกซกอานของกัมพูชาที่ฮ่องกงวันที่1สิงหา2552แล้วก็ยังไปคุยกันที่จีนอีกในวันที่16กรกฎาคม2553แล้วก็เรื่องการประชุมเหล่านี้ไม่ได้เป็นที่รับทราบของส.ส.หรือฝ่ายการเมืองหรือใครกัมพูชาเองก็ถามในแถลงการว่าทำไมถึงต้องเป็นการประชุมลับทั้งที่รัฐบาลอภิสิทธิ์สามารถเจรจากับกัมพูชาได้อย่างเปิดเผยในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนายกปูเมื่อวันก่อนนี่ก็ได้ขอให้ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะดร.สุรพงษ์โตวิจักชัยกุลไปสืบดูซิว่าเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไรอันนี้ก็ความลับเปิดแล้วครับหลังจากน้ำลดตอก็เลยผุดเรื่องนี้ได้ทางฝ่ายค้านก็ซักวันที่แถลงนโยบายของรัฐบาลเอาเรื่องนี้มาพูดด้วยนะครับแต่เราก็บอกว่าท่านนายกยิ่งรักนะฮะชินวัตรเป็นห่วงว่าจะเกิดการสับสนของประชาชนเพียงแต่ว่าสั่งให้นายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีต่างประเทศไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเท่านั้นนะฮะตอนนี้หาข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้คงอีกยาวครับเรื่องนี้คงอีกยาวท่านผู้ชมครับเรามีประเด็นสำคัญที่ต้องมาพูดเกี่ยวข้องกับว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่แล้วก็คนเก่าอาจจะกำลังไปนะแล้วเรื่องใหญ่ที่จะตามมาก็คือเรื่องพรรคเพื่อไทยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเดี๋ยวขอพักสองนาทีเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยต่อทั้ง 2-3 เรื่องที่กำลังตามมาครับสักครู่ครับสลิมเฮอร์บอลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชาย
ทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง 1,500 บาท0837051234แล้วก็0837061234หากคุณกำลังมองหาเครื่องเสียงที่มีคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นแอมป์ลำโพงไมค์มิกเซอร์และบริษัทที่ให้บริการจัดงานนอกสถานที่บริษัทสตาร์รอยัลอินดัสทรียินดีที่จะให้บริการและคำปรึกษากับท่านสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการติดต่อสอบถามได้ที่ประดิษฐ์เจริญสาวทุกสาขาโทร02-803-6040-4เรื่องทำมาค้าขายจะรุ่งหรือไม่บอกยากนะคะดูอย่างคุณปุ๊กสิคะจบจากเมืองนอกแต่กลับมาขายก๋วยเตี๋ยวจะรวยใช่เรื่องค้าขายนะคะต้องเก่งปุ๊กก็ได้คุณปูนี่แหละค่ะเป็นที่ปรึกษาเรื่องดวงให้ปุ๊กอยากรู้ดวงชะตาโทรหาปูสิคะโอ1900111473โหลูกค้าเยอะเนอะก็ได้คำแนะนำดีๆจากพี่ปูนี่แหละค่ะดวงหนูถูกโฉลกค้าขายร่ำรวยแล้วเรื่องความรักของหนูล่ะคะกำลังจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แหละทุกคำถามปูมีคำตอบให้คุณเสมอโทร1900111473อิ่มอร่อยกับสเต็กเนื้อนุ่มชุ่มซอสสูตรพิเศษกับอีกสารพัดเมนูท่ามกลางบรรยากาศบ้านสไตล์ล็อกโฮมที่คุณจะต้องกลับมาอีกครั้งที่มาดามสเต็กเฮาส์มาดามสเต็กเฮาส์ยังเดอะมอลล์บางแคหาง่ายที่จอดรถสะดวกสบายมาดามสเต็กเฮาส์ที่1เรื่องสเต็ก02-804-8590-3มาดามสเต็กเฮาส์พิถีพิถันทุกเมนูเพื่อคุณดวงคนที่เกิดวันจันทร์เป็นผู้นำติดต่อการค้ารุ่งวันอังคารจริงใจได้ความช่วยเหลือไม่ขาดสายวันพุธขยันขันแข็งเก่งงานรับเงินรับทรัพย์วันพฤหัสบดีมีบารมีเป็นที่เชิดหน้าชูตาวันศุกร์มีเสน่ห์เจรจาดีมีคนอุปถัมภ์วันเสาร์มีความสามารถวาสนาดีวันอาทิตย์มีเงินทองใช้จะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเวลาแค่นี้คงพูดได้ไม่หมดถ้าอยากฟังกันแบบเต็มอิ่มจุใจโทร1900111067คอนเฟิร์มกลับมาช่วงที่2ของรายการมองไทยมองเทศกับกระผมวิบูลย์ช่ำชื่นวันนี้ผมอยู่กับคุณภาวัตเหมทุรินเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมซึ่งอาจจะต้องมาแทนกับผมมากหน่อยในช่วงหลังจากที่กับผมไปรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับคงทำงานทั้งในทำเนียบรัฐบาลและที่กระทรวงไม่แน่ใจว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศหรือศึกษาธิการหรือหลายกระทรวงก็เดี๋ยวรอดูการมอบหมายงานจากท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็คงจะมาพบท่านผู้ชมอยู่แต่อาจจะไม่ได้ประจำนะครับก็ยังเป็นปกติรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่ส่งเสริมเรื่องประชาธิปไตยอยากให้ท่านอ่านบางกอกทูเดย์นะครับเป็นหนังสือพิมพ์แนวประชาธิปไตยแล้วก็อยู่ในกรอบของการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะวันนี้เฉพาะเล่มที่กำลังวางตลาดนี่ที่ผมยกให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่ในมือคุณภาวัตตอนนี้อยากแนะนำคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยในคอลัมน์หน้า3จะเป็นคอลัมน์